ยี่หวาเจออาถรรพ์เจ้าแม่ทอหูกมาเข้าฝันตั้งจิตรักษาศีลงดเนื้อสัตว์ให้โชคทันทียี่หวาปริยาการเจออาถรรพ์เจ้าแม่ทอหูกตั้งจิตรักษาศีลไม่ได้ลบหลู่งดเนื้อสัตว์ทุกวันพระให้โชคทันทีถูกรางวัล2งวดติดกำลังเข้มข้นสำหรับละครเรื่องพูดแม่น้ำโขงทางช่อง3ล่าสุดได้เจอนักแสดงสาวยี่หวาปริยาการใจกันทะที่รับบทเป็นเจ้าแม่ทอหูกแยบถามถึงเรื่องที่มีข่าวว่าเจ้าตัวเจอเรื่องแปลกระหว่างถ่ายทำเรื่องนี้โดยยี่หวาเผยว่าจริงๆมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยความที่เราอินกับตัวละครด้วยเพราะว่าในเรื่องหวาต้องใส่ชุดไทยก็ต้องไปกราบไหว้บอกกล่าวท่านว่าเราแสดงเป็นท่านนะและขอพรท่านขอให้ถ่ายไปราบรื่นแค่แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเลยทั้งที่คนอื่นถ่ายไปเยอะแล้วเราก็งงว่าทำไมยังไม่ถึงคิวเราสักทีเราเลยถามทีมว่ายังเป็นหนูเล่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนตัวไปแล้วเขาก็บอกว่าเรื่องชุดของเจ้าแม่ทอหูกยังไม่ลงตัวพอชุดทุกอย่างลงตัวก่อนที่จะถ่าย2วันท่านก็มาเข้าฝันว่าอย่าลบหลู่ท่านให้เราตั้งใจทำตรงนี้ให้ดีที่สุดหวาก็ไม่รู้ว่าเราอินกับบทหรือเปล่าเพราะว่าเราอ่านบทเยอะแต่สุดท้ายเพื่อความสบายใจหวาตั้งใจว่างดเนื้อสัตว์ทุกวันพระพยายามรักษาศีลทุกวันพระที่ฝันเห็นท่านมาในรูปแบบไหนมีฝันน่ากลัวมากฝันเหมือนว่าเราออกไม่ได้สักทีเหมือนท่านให้ดูพิธีอะไรก็ไม่รู้ที่เหมือนเราลบหลู่ท่านจริงๆแล้วในใจเราไม่ได้ลบหลู่อยู่แล้วแต่ว่าเราอาจจะพูดเล่นกับเพื่อนหรืออะไรไปเลยตั้งจิตบอกว่าหนูไม่ได้ลบหลู่และหนูจะทำตรงนี้ให้ดีที่สุดพอเริ่มงดเนื้อสัตว์ทุกวันพระและถือศีลท่านก็มาให้โชคถูกบ่อยไหมสำหรับเรื่องนี้ถูกไป2รอบค่ะงวดแรกหลังจากที่งดเนื้อสัตว์ไปแล้ว2อาทิตย์ซึ่งมันจะตรงกับวันเข้าพรรษาพอดีท่านก็มาส่วนใหญ่ท่านจะมาหาวันพระค่ะรวยแล้วรวยอีกซ้อฝนถูกหวย12ล้านลูกชายปัดมือไปโดนเลขพาเฮลั่นพนักงานเฮลั่นซ้อฝนปู่เซียงกงดังท่ามการวยอีก12ล้านไปทำบุญที่วัดในตัวเมืองกาญจนบุรีให้ลูกชายหยิบลอตเตอรี่เสี่ยงโชคแต่ลูกปัดมือพี่เลี้ยงไปโดนเลขใบนี้เมื่อเวลา 17.30 นวันที่16กันยายน2565ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเจ้าของปู่สอรุ่งเรืองเซียงกงโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้เงินรางวัล12ล้านบาทจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สอรุ่งเรืองเซียงกงคนมันเฮงบ้านดอนตะไลตำบลอุโลก 40,000 อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นอู่เซียงกงขนาดใหญ่ขายอะไหล่รถยนต์รถบรรทุกโดยพบพนักงานแห่ร่วมแสดงความยินดีอยู่กับซ้อฝนนางสาวสิรินันสุนันอายุ35ปีและนายสุรัตน์สาวิกันอายุ47ปีสามีเจ้าของอุศรุ่งเรืองเซียงกงซึ่งถือลอตเตอรี่หมายเลข943703จำนวน1คู่พร้อมโชว์พระเนื้อทองคำหลวงพ่อวิจิตรหรือหลวงพ่อวิจิตรอนุชาโตเจ้าอาวาสวัดรางกระต่ายรังสรรค์ที่เลี่ยมทองคล้องคอเชื่อให้ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเฮลั่นซอฝนเล่าว่าเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตนและครอบครัวเดินทางไปทำบุญไหว้พระที่วัดถ้ำคีรีธรรัฐมนตรีหนองย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยได้ไปไหว้พญานาคหลวงปู่นินการและแม่ย่ากัญญาแล้วที่นั่นมีแผงขายลอตเตอรี่ก็เลยเสี่ยงโชคโดยให้ลูกชายจับเลือกสลากให้แต่ลูกชายไม่จับสลากลูกชายปัดมือพี่เลี้ยงไปจับแทนก็ได้เลข03มา
วันนั้นไปไหว้ทั้งพญานาคและท้าวเวสสุวรรณไปที่วัดถ้ำคีรีธรรมเป็นครั้งแรกเลยหิ่ง12ล้านระหว่างไหว้ก็อธิษฐานนึกถึงพระอาจารย์วิจิตรวัดรางกระต่ายที่นับถือก็เลยบนไว้ว่าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะซื้อรถตู้ถวายพระอาจารย์วิจิตร1คันส่วนเงินที่ได้ก็จะเอาไปใช้หนี้ในเรื่องการเสี่ยงดวงก็คิดว่าน่าจะเพราะบุญทำบุญแล้วก็เราทำด้วยใจอะไรอย่างนี้ค่ะเงินที่ได้ก็จะเอาไปทำบุญด้วยแล้วก็เอาไปต่อทุนทำธุรกิจด้วยไปครั้งแรกที่วัดถ้ำคีรีธรรมเพราะอยากไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณกับพญานาคก็เลยอยากลองพาลูกไปทำบุญให้แม่ค่ะแม่เสียแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของแม่ก็เลยไปทำบุญให้แกด้วยซอฝนคนโชคดีกล่าวท้ายสุดหญิงระถาใจหายหม่อมน้อยจากไปอย่างสงบสูญเสียคนสำคัญในวงการบันเทิงหญิงระถาโพงามนักแสดงสาวชื่อดังที่เคยร่วมงานกับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลในภาพยนตร์เรื่องจันดาราและละครฟอร์มยักษ์เรื่องศรีอโยธยาได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ว่าหญิงร่วมงานกับหม่อมครั้งแรกเรื่องจันดาราเราไม่ได้มีประสบการณ์การแสดงเยอะมากเพราะว่าไม่ได้เรียน acting จริงจังมีโอกาสได้เล่นละครเรื่องเดียวแล้วก็ละครเวทีเรื่องหนึ่งแล้วก็มาเล่นภาพยนตร์เลยมันเป็นความโชคดีของหญิงที่เราได้เริ่มทำงานใหญ่และได้เริ่มกับคนที่เป็นถึงชั้นครูทำให้เรารู้จักการแสดงจากจุดนั้นเลยการเรียนการแสดงของหม่อมเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจตัวละครทำความเข้าใจการแสดงเราจะคุยเรื่องธรรมการมากๆแล้วหม่อมจะใช้ช่วงเวลานั้นสอนในเรื่องการแสดงและการใช้ชีวิตหญิงไม่ได้มีโอกาสเรียนการแสดงที่ไหนที่ได้อะไรมากกว่าการแสดงละครแต่ยังได้ในมุมของการไปใช้ชีวิตจริงได้ด้วยค่ะหลังจากจันดาราก็ไม่ได้ร่วมงานกับหม่อมอีกแต่ทุกเทศกาลจะเข้าไปกราบไปเยี่ยมหม่อมอยู่บ่อยๆหม่อมเองก็โทรมาถามอยู่บ่อยๆอย่างตอนที่หญิงพากเสียงเรื่องโปรเซนต์หม่อมก็บอกว่าฉันไม่ได้เข้าโรงหนังนานมากเลยนะแต่ฉันอยากเข้าไปฟังเสียงเธอพากแล้วเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าครูเขาติดตามผลงานของศิษย์ทุกคนทุกครั้งที่หญิงไปเจอหม่อมทุกรอบปีหม่อมก็จะเก็บดีเทลเรื่องการแสดงของเรามีทั้งติมีทั้งชมและสอนเพิ่มหญิงระถาโพงามจริงๆตัวละครเจ๊ออยในละครเวทีเรื่องเสือชนีเก้งมาจากหม่อมเลยคือเราไปทำงานกับหม่อมนักแสดงได้เข้าไปเรียนกับหม่อมหมดเลยเพราะว่าเป็นแนวคอมเมดี้เราก็ต้องไปหาคาแรคเตอร์ของตัวเจ๊ออยที่พูดไทยคำอังกฤษคำแล้วมันดูไม่ดัดจริตจนเกินไปดูแล้วไม่น่าหมั่นไส้จนเกินไปและก็ดูแล้วมีความน่ารักด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเจ๊ออยตั้มชีต้าเป็นตัวละครที่หม่อมปูพื้นสร้างรากฐานให้พวกเราทำให้เราเป็นตัวละครที่คนดูรักได้หลังจากละครเรื่องนั้นก็มีศรีอโยธยาเป็นละครที่ยาวนานมากๆเพราะว่ามีอุปสรรคเยอะมากแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้กลับมาเจอหม่อมอีกครั้งในช่วง10ปีตั้งแต่จันดารามาถึงปัจจุบันไม่มีช่วงไหนที่ไม่ได้เจอหม่อมถึงว่าช่วงหลังจะได้เจอน้อยแต่พอได้กลับมาทำงานกับหม่อมหญิงจะบอกว่าเราไม่เคยอ่านบทละครไหนที่มีความคล้ายคลึงกับบทหนังเมืองนอกเท่ากับบทของหม่อมเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการวางเรื่องราวการวางตัวอักษรเวลาอ่านแล้วรู้สึกว่าบทของหม่อมจะมีความอินเตอร์มากๆหญิงระถาโพงามจริงๆหญิงทราบมาสักพักแล้วว่าหม่อมไม่สบายใจหายไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ยังคุยกับหม่อมเมื่อต้นปีอยู่เลยตอนคุยไม่ได้รู้สึกว่าหม่อมป่วยแต่เรารู้ว่าเขาป่วยแต่เขายังดูสดใสหลังจากนั้นหม่อมยังไปเที่ยวต่างจังหวัดเรายังคิดว่าอาจจะหายอะไรอาจจะดีขึ้นเพราะว่าได้พักผ่อนจากงานแล้วหญิงเพิ่งมารู้เมื่อเช้า
พราะเมื่อคืนหญิงนอนเร็วตื่นมาตอนเช้าเปิดโทรศัพท์ก็เจอลายกลุ่มนักแสดงที่เป็นของหม่อมน้อยบอกข่าวกันตั้งแต่เมื่อคืนก็ใจหายหญิงรฐาโพงามจะจดจำคำสอนของหม่อมตลอดไปในฐานะนักแสดงคนหนึ่งค่ะเสียงเครือเราสูญเสียบุคลากรที่รักในงานศิลปะมากๆคนหนึ่งในประเทศเราสูญเสียคนที่เข้าใจวงการการแสดงมากๆคนหนึ่งหญิงว่ามันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ร้องไห้เราสูญเสียผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มอบความรักและมอบคำสอนดีๆให้กับคนในรุ่นก่อนหน้าหญิงหรือว่ารุ่นหญิงเสียใจกับการจากไปแต่หม่อมก็พูดอยู่เสมอว่าคนเราต้องเข้าใจว่าสุดท้ายของชีวิตมันก็ต้องละลายหายไปเข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการจบชีวิตของมนุษย์การจากไปของหม่อมก็สอนเราไปในวันนี้ด้วยว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องอยู่ให้ได้และยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นว่าการจากไปมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆรักและเคารพหม่อมตลอดไปค่ะขอบคุณรูปจากไอจี